เรื่องของการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำในหลายจุดทั่วประเทศกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ทางจังหวัดครับจำเป็นจะต้องประสานและก็สั่งการไปให้ในแต่ละอำเภออย่างน้อย7อำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิ่งตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิ่งมีแนวโน้มที่จะขึ้นสูงได้ตลอดเวลาซึ่งอาจจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนื่องจากว่าตอนนี้มีน้ำเหนือไหลเข้ามาเพิ่มตลอดเวลาครับค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุมู่หลานนะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปัญหาน้ำท่วมฝนตกหนักในหลายจุดด้วยกันวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางลงพื้นที่นะคะไปติดตามดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะหนักๆหน่อยเนี่ยจะเป็นที่อำเภอแม่สายแล้วก็ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะครับที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะนะครับวันนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่อำเภอแม่จันกับอำเภอแม่สายหลังจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากพายุมู่หลานทำให้ปีนี้มีน้ำมากกว่าปกติแม้ว่าจะมีการเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำข้อห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีส่งไปยังประชาชนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนให้ปลอดภัยแล้วโดยหลังจากนี้จำเป็นจะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะเดียวกันก็เห็นด้วยที่จะใช้กลไกในพื้นที่ร่วมกับการประสานไปยังทางการฝั่งเมียนมาในการร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชายแดนร่วมกันจากเชียงรายไปดูที่เชียงใหม่ครับน้ำจากตอนเหนือตอนนี้ยังคงไหลระบายลงสู่แม่น้ำปิ่งส่งผลทำให้ในพื้นที่ตัวเมืองมีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำหลายจุดล่าสุดทางผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังพื้นที่7อำเภอในอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสันป่าตองดอยหล่อจอมทองฮอดและอำเภอดอยเต่าให้เฝ้าระวังแม่น้ำปิงล้นตลิ่งซึ่งตอนนี้ทุกอำเภอทั้ง7อำเภอนี้จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมในด้านบุคลากรเครื่องจักรกลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำให้ติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลานี้อย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดน่านครับผลกระทบจากพายุมู่หลานเช่นกันก็ทำให้แม่น้ำน่านมีระดับน้ำที่สูงขึ้นจนน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างล่าสุดระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยมีน้ำไหลผ่านอำเภอเวียงสานาน้อยและอำเภอนาหมื่นค่อยๆไหลไปที่เขื่อนเศรษฐกิจบ้างแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่บางจุดยกตัวอย่างเช่นที่บ้านไหลน่านอำเภอเวียงสาที่สวนลำไยริมฝั่งแม่น้ำที่ปางช้างบ้านบุญเรืองที่ถูกน้ำท่วมจนต้องปิดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราวแต่ว่าคาดว่าอีกประมาณ 2-3 วันข้างหน้าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติได้ถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัววัดอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 1,348 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยระดับน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนล่าสุดวัดได้16เมตร14เซนติเมตรถือว่าเป็นระดับที่ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยซึ่งตอนนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการคงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ในเกณฑ์แบบนี้ก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนไล่มาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปที่สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้ามีน้ำเหนือไหลลงมาพื้นที่ภาคกลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นทางเขื่อนก็อาจจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เหนือเขื่อนเพราะฉะนั้นจะส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องคอยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนวันนี้อีกด้านหนึ่งทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามแนวทางการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็รับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองไปพิจารณาแนวทางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบในช่วงของน้ำหลากแบบนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานก็ได้เร่งรัดให้มีการซ่อมแซมคันดินริมคลองชัยนาทป่าสัก
แล้วก็วางแผนปรับปรุงให้เขื่อนคันมีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักแม้ว่าตอนนี้ฝนจะลดลงบ้างแต่ยังจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อยู่เพราะว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนและยังมีความเสี่ยงที่จะส่งผลทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มเจ้าพระยาตามมาได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องคอยเฝ้าสังเกตและเฝ้าระวังกันต่อส่วนในพื้นที่กรุงเทพครับทางด้านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคาดว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่ในจุดนี้จะไหลมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งจำเป็นจะต้องประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนก่อนที่จะไหลมาถึงกรุงเทพโดยปริมาณน้ำเท่าที่ตรวจสอบนะครับปีนี้ถือว่ามีน้ำมากกว่าปีที่แล้วประมาณ10%แต่ยังไม่ถึงขั้นอยู่ในจุดวิกฤตเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับหน่วยงานที่ดูแลระบบน้ำทั้งประเทศเพื่อวางแนวทางการรับมือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าล่าสุดก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในเขตหนองจอกและลาดกระบังให้ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอาจจะมีปัญหาน้ำล้นเข้ามาบางส่วนเพราะว่าน้ำทางฝั่งตะวันออกจะไหลเข้ามาเติมในคลองแสนแสบมากขึ้นและจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบในพื้นที่นอกประตูระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เขตมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมีระดับน้ำที่สูงขึ้นนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามซึ่งจุดที่มีน้ำไหลผ่านที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำวันนี้วัดได้8.66 เมตรเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน1 เมตรเศษโดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นผลมาจากฝนตกหนักในพื้นที่เขื่อนเซยบุรีของฝั่งสปป.ลาวแล้วก็เลยทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนกับ7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ221 กิโลเมตรโดยหลายอำเภอก็มีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลอยู่ในกระชังอยู่ในแม่น้ำและทีนี้ครับพอระดับน้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็กระทบโดยตรงต่อเกษตรกรและก็ปลาที่เลี้ยงเอาไว้น้ำเริ่มมีสีขุ่นแดงและก็ไหลแรงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลหินโงมตำบลสีกายอำเภอเมืองหนองคายต้องไปตรวจความแข็งแรงของกระชังและก็ต้องไปตรวจสอบปริมาณน้ำรวมไปถึงต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ปลาป่วยตายหรือว่านกน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยส่วนระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านตัวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้วัดระดับได้11.22 เมตรซึ่งจุดนี้ถือว่ายังต่ำกว่าระดับตลิ่งเกือบ5 เมตรแต่น้ำก็ถือว่าไหลแรงครับแล้วก็มีการพัดพาเอาเศษไม้กิ่งไม้บางส่วนไหลมาพร้อมกันด้วยส่วนถนนคนเดินเชียงคานยังถือว่าเป็นจุดที่ตลิ่งค่อนข้างสูงจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักขณะที่ร้านค้าร้านอาหารแถวแถวแก่งคุดคูริมแม่น้ำโขงตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มกังวลแล้วนะครับกับระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นมาจึงต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันล่วงหน้าเพราะว่าตามข้อมูลรายงานหรืออีกแค่เพียง1 เมตรเศษเท่านั้นแม่น้ำโขงก็จะไหลล้นเข้าท่วมในจุดที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารกันแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกันให้เต็มที่ส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดบึงกาฬระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันประกอบกับมีน้ำเหนือที่ไหลมาจากจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายไหลเข้ามาสมทบเพิ่มเช้าวันนี้ที่จุดตรวจวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงกาฬระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ70 เซนติเมตรแต่ก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเรือขนส่งโดยสารและเรือสินค้าขนาดเล็กที่วิ่งไปมาระหว่างไทยกับสปป.ลาวที่บริเวณด่านพรมแดนบึงกาฬปากสันโดยเจ้าของเรือช่วงนี้ต้องปรับระดับเสาสมอบกยึดเรือให้ห่างมากขึ้นแล้วก็ตอกเสาลงลึกให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมป้องกันไม่ให้เรือหลุดลอยไปกับสายน้ำรวมไปถึงยังจำเป็นจะต้องซ่อมแซมโป๊ะแพรองรับผู้โดยสารที่ดันลอยขึ้นมาจนทำให้รางขนส่งสินค้าลงเรือเกิดหักงอแล้วก็เสียหายตามมาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นแบบนี้ซึ่งทางกรมอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงวันที่11-12 สิงหาคมมีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่หลวงพระบางในฝั่งสปป.ลาวทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นทั้งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
7จังหวัดนี้อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพหรือว่าอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1-2 เมตรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้เป็นอย่างน้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ